ช็อกโค้ดอ้นลาออกการท่าเรือแบบไม่มีปีไม่มีคลุยหรือว่าจะย้ายซบบีจีปทุมฟังวินาทีพูดชัดสาเหตุลาออกทำไมขณะที่โค้ดจีโน่ลิเตรี่ของเมืองทองโคตรแจ๋วแพ้คาบ้านเฮ้ยแต่ยังอยู่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับจริงๆวันนี้เองก็ตัวผมเองก็อยากจะขอยุติบทบาทตัวเองนะครับในการเป็นโค้ชของทีมการท่าเรือนะครับวันนี้ผมขอรับผิดชอบผลงานตัวเองด้วยสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาดูกันที่ข่าวแรกเลยครับต้องบอกว่าช็อกสุดๆแล้วครับแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยกันเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลไทยของเราครับนั่นก็คือลีกไทยของเรากินโค้ชอีกแล้วครับนี่คือโค้ชรายที่7แล้วนะครับที่ต้องลงจากเก้าอี้นะครับในการคุมทีมในศึกลีกสูงสุดบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนะครับและที่สำคัญเป็นการท่าเรือด้วยนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับทรูแบงคอกไป 2-0 เนี่ยแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับโค้ชอ้นครับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็ประกาศลาออกจากการคุมทีมคือต้องบอกว่าอันนี้คือมันโอ้โหช็อกทั้งวงการฟุตบอลแหละครับเพราะว่าไม่มีใครคิดนะฮะว่าอยู่ๆจะออกอะครับบอลมันเพิ่งเริ่มมาประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่อาจจะเป็นด้วยเหตุความพ่ายแพ้ต่อเนื่องหรือเปล่าเอ๊ะแต่หลายๆคนก็บอกทำไมมันง่ายจังนะครับรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆนานานี่โอ้โหถาถมกันเข้ามานะครับว่าสุดท้ายมันเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับซึ่งวันนี้ครับโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก็ยืนการนะครับว่าไม่ได้ถูกแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดอันนี้คือจากปากของเขานะหลังจากประกาศลาออกจากกุนซือการท่าเรือเพื่อรับผิดชอบผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้านะครับเกมนี้โค้ชอ้นบอกว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าช่วงแรกมีข้อผิดพลาดเยอะต้องขอขอบคุณนักเตะภายในทีมที่พยายามปรับกันแล้วก็ครึ่งหลังก็พยายามเอาประตูคืนแต่สุดท้ายไม่สามารถทำได้ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับจริงๆขุมกำลังของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทดแทนกันได้ระดับหนึ่งการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บในทีมเนี่ยก็ไม่ใช่ข้ออ้างก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเองทำหน้าที่ยังไม่ดีคือไอ้จังหวะเสียประตูลูกที่2เนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆครับคนมันเจ็บอะฮะมันจะทำไงอะครับนะฮะมันจะก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยผลงานของทีมในระยะหลังเนี่ยพี่อ้นก็บอกว่าเขาบอกว่าล้มเหลวนะทีมน่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองขอรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทการทำหน้าที่เฮดโค้ดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอ้โหนะขอบคุณนักเตะและแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับขอบคุณท่านประธานสโมสรนะครับแต่ผมคิดว่าตัวผมยังไม่ดีพอฉะนั้นขอยุติบทบาทและจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานท่าเรือต่อไปทุกท่านคิดว่าอย่างไรล่ะครับทำไมถึงออกเร็วจังเลยนะฮะส่วนไทยลีกของเรานี่กินโค้ดของจริงนะครับเพราะว่านี่คือโค้ดรายที่7ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายต่อหลายคนแล้วนะครับมีจักรพันธ์ปั่นปีนะครับจากอุทัยธนาชนะบุตรขอนแก่นอักบานาบาสจากนครปฐมสุรพงษ์คงเทพราชบุรีมาโกโตเทกุระโมริคาร์ลอสเอดูวาโดเปเรราของระยองคือเรียงคิวกันมาแบบชนิดที่ว่ายาวเป็นหางว่าวครับนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับยังไม่หมดแน่ๆนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยนะฮะเราลองมาดูแฟนบอลหน่อยว่าเขาว่ากันยังไงบ้างนะครับท่านแรกบอกว่าพี่อ้นก็ทำดีแล้วไม่เปลืองตัวนะครับอีกท่านก็บอกว่าสุดยอดนะกับผลงานนะครับแต่อีกท่านหนึ่งพูดว่าเสียดายปีนี้ชอบดูท่าเรือเล่นมากเล่นสนุกบุกมันเป็นกำลังใจให้กับโค้ชอ้นเอาตรงๆนะในส่วนที่เราติดตามกันมาเนี่ยนะมิติของฟุตบอลการท่าเรือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูสนุกดูมันภายใต้โค้ชอ้นโอเคแหละบางเกมอาจจะไม่ดีบางเกมอาจจะไม่ถูกใจแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนะครับอีกท่านบอกว่าคนออกหน้าก็โดนว่าไปรับผิดชอบผลงานไปนะส่วนคนอื่นๆก็ลอยตัวนะครับปัญหาของการเป็นโค้ชบ้านเราก็จะประมาณนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะไป BG หรือเปล่าอ้าแขนรอรับเลยนะแบบนี้หรือจะมาคุม BG นัดแรกเจอการท่าเรือถ้วย FA Cup เลยหรือเปล่านะอันนี้ก็มีคนมองนะว่าออกจากท่าเรือแล้วไป BG แต่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหถ้าออกจากท่าเรือไป BG มีอะไรให้ติดตามอีกเยอะนะครับเขาไม่ไปคุยกับบอร์ดก่อนหรือครับสามารถประกาศได้เลยหรือเปล่าแล้วถ้าบอร์ดยังไม่อยากให้ออกล่ะแบบนี้มันคือการมัดมือชกไหมครับBG แน่นอนนี่หลายสื่อฟันธงนะBG แน่นอนหลายคนฟันธงแต่อีกมุมนึง
ก็มองไปอีกทีมนึงเหมือนกันเมืองทองก็บอกว่าขนาดเมืองทองยังไม่ไปเลยจิโอเนี่ยนะฮะโอ้ลิตเตอรี่ยังไม่ไปเลยมาเมืองทองไหมเล่าแล้วให้จิโน่ลิตเตอรี่ออกคอมเมนต์แฟนเมืองทองมาขออย่างไวเลยเออทำไมถอดใจใจร้อนเร็วไปหน่อยนะครับเอออันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ในภาพรวมแล้วกันนะครับส่วนในเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโค้ดอ้นคงไม่ได้พูดนะถ้าวิเคราะห์กันตามตรงก็พูดเท่าที่จะพูดได้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางอย่างพูดออกมาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูนะครับว่าพี่อ้นเนี่ยพูดแบบไหนยังไงกันแน่ครับจริงๆเราก็มีผู้เล่นในสควอชที่ค่อนข้างจะทดแทนกันได้นะครับในระดับหนึ่งแต่จริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างครับไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาอ้างว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าตารางแข่งขันของเรามันค่อนข้างจะแน่นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบงคอกเองหรือเองจริงก็เตะในวันใกล้เคียงกันนะครับก็ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเองทำได้ยังไม่ดีดีกว่าแล้วก็จริงๆวันนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆด้วยผลงานทีมนะครับในระยะหลังมาเนี่ยก็มันก็ถือว่าส่วนตัวผมคิดว่าผมเองก็ล้มเหลวด้วยเพราะว่ามันน่าจะอยู่ในอันดับหรือคะแนนที่ดีกว่านี้นะครับจริงๆวันนี้เองก็ตัวผมเองก็อยากจะขอยุติบทบาทตัวเองนะครับในการเป็นโค้ชของทีมการท่าเรือนะครับวันนี้ผมขอรับผิดชอบผลงานตัวเองด้วยกับทั้งช่วงระยะหลังมาที่ผลงานไม่ดีนะครับก็อยากจะขอบคุณผู้บริหารนะครับท่านประธานที่ตั้งแต่เอาผมเข้ามาที่นี่นะครับก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้รับการแทรกแซงอะไรจากท่านประธานเลยนะครับแล้วก็บริหารราชการทีมด้วยตัวเองมาตลอดแต่วันนี้ในเมื่อผมได้รับการบริหารเต็มที่แต่ว่าผลงานทีมมันออกมาไม่ดีด้วยนะครับก็ผมเองก็อยากจะขอยุติบทบาทตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขอโทษแฟนบอลการท่าเรือด้วยนะครับขอบคุณนักเตะขอบคุณแฟนบอลที่ตามซัพพอร์ตตัวผมเท่าที่ผมได้รับนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณท่านประธานสโมสรที่นำพาผมมาที่นี่นะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าตัวผมยังไม่ดีพอนะครับก็วันนี้ผมขอยุติบทบาทแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมการท่าเรือครับขอบคุณครับอ่ะเราไปต่อกันที่อีกคู่เลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าคู่นี้ยังไม่ช็อกนะครับแต่แฟนบอลรอช็อกกันอยู่เพราะว่าเมืองทองแพ้อีกแล้วครับจีโน่ยังไม่สามารถกู้เมืองทองกลับมาได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยครับจังหวะนี้นะครับเมืองทองต้องบอกว่าโดนตาอัวเผาเครื่องครับที่ซองโดมาไม่ทันแล้วก็ปาดเข้ามาพันธมิตรครับโอ้โหเรียบร้อยเลยได้โอกาสลงสนามบ่อยนะอย่างที่โค้ชเตี้ยบอกครับให้โอกาสเด็กๆมันตอบแทนครับนี่เป็นไงล่ะครับขอบคุณพี่เลยครับโอ้1-0ครับคือทรงบอลน่ะถ้าใครได้ดูก็ต้องบอกว่าเหนื่อยครับเมืองทองตอนนี้แล้วโค้ชเตี้ยก็เฮไปดูอีกทีครับให้ดูไฮไลท์ไปพร้อมๆกันนะครับคือคอมเมนต์ตอนนี้พอมันมีเรื่องของโค้ชอ้นมาก็ต้องมาดูครับว่าฟอร์มเมืองทองเป็นยังไงเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งโค้ชที่จะไปก่อนโค้ชอ้นอีกแต่ว่ายังไม่ไปอยู่ได้ยังไงครับกับผลงานแบบนี้ฮะสำหรับเมืองทองฮะคือต้องบอกเลยว่าพลิกครับแล้วดูพันธมิตรมาครับยิงเซฟแล้ววูกึนจองโอ้โหโดนไม่ได้โดน1ด้วยโดน2ครับเนี่ยครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเมืองทองครับจะแก้ยังไงแล้วหน้าก็ไม่คมด้วยนะเออมีปัญหากับกองหน้าเนี่ยตอนเนี้ยนะครับทำยังไงทีมมันก็ยังไม่ชัดหัวขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ร่วงไปอยู่อันดับ9นะครับมี14คะแนนนะครับเท่ากับนครปฐมนครราชสีมาด้วยนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวมาดูลูกนี้ครับโดนนะฮะไม่ล้ำครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นะลองไปเช็คภาพดูว่าล้ำหรือไม่ล้ำคือมันมีหลายมุมให้มองอะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆแหละครับ 2-0 ไปแล้วตรงนี้นะครับส่วนหลายๆคนก็ถามมาว่าไม่รู้จะอยู่ได้อีกสักกี่น้ำนะครับสำหรับเฮดโค้ชอิตาลีคนนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ